มคิดว่าหลายๆคนนะครับคงเจอปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับเวลาฝนตกเนี่ยเราต้องมีคนนึงนะครับหรือว่าเราเองเนี่ยต้องมาลงมาเปิดประตูนะครับทำให้เราเนี่ยทั้งต้องเปียกฝนหรือบางครั้งเนี่ยเรามีการล็อกประตูไว้ด้วยนะก็ต้องเสียเวลาในการไขประตูอีกนะครับประตูรีโมทถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับไม่ต้องลงมาเปิดประตูนะครับเราสามารถเปิดประตูได้ก่อนที่จะถึงบ้านนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาไขกุญแจนะครับบ้านที่เราล็อกไว้วันนี้นะครับน้องชายผมเนี่ยเขาได้ซื้อตัวประตูรีโมทมาครับแล้วให้ผมเนี่ยมาช่วยติดตั้งนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาแนะนำวิธีการขั้นตอนตั้งแต่ต้นแล้วก็จนจบเลยนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะซื้อประตูรีโมทเนี่ยแล้วก็มาติดตั้งเองได้เพราะว่ากลไกการติดตั้งหรือว่าวิธีการต่างๆนะผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อผมมาถึงบ้านนะของน้องชายเนี่ยผมก็มาเช็คประตูก่อนว่าประตูเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่าลื่นไหลดีไหมนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวมอเตอร์หรือว่าประตูรีโมทที่น้องชายผมซื้อมาครับว่าเป็นรุ่นไหนนะตัวนี้จะเป็นรุ่นของ Aero นะครับเป็นของ Commando นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยนะมีโหมดสโลว์นะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานของยุโรปด้วยนะที่ผมดูข้อมูลมาแล้วก็จะมีพวกคู่มือวิธีการติดตั้งต่างๆนะครับครบเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเขาก็ซื้อมาให้ครบเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับของตัวประตูรีโมทกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะตัวแรกก็คือเป็นมอเตอร์เลยนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ของตัวเครื่องนะครับสามารถที่จะถอดออกมาได้นี่นะครับทีนี้ตัวนี้จะสามารถปลดล็อกนะครับตัวเกียร์ตรงนี้เนี่ยได้ที่นี่นะแค่หมุนตรงนี้เองนะครับนะครับหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนฟรีเลยเวลาจะล็อกก็แค่หมุนตัวนี้กลับนี่นะครับนะครับตอนนี้จะหมุนไม่ได้ละก็จะหมุนได้ก็ต่อเมื่อนะครับระบบของเครื่องเนี่ยทำงานถัดมานะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับสำหรับเปิดปิดที่อยู่ด้านหัวกับด้านท้ายของตัวประตูเนาะเขาก็จะมีตัวที่สำหรับใช้เปิดนะครับตัวนี้เป็นฝั่งเปิดส่วน CL เนี่ย CL ก็คือโค้ดฝั่งปิดเนาะอันนี้ OP Open นะครับฝั่งเปิดอันนี้เราจะยึดกับตัวรางอีกทีนึงแล้วก็จะมีอุปกรณ์ยึดครับต่างๆเนี่ยมาให้พวกเจโบนะครับแล้วก็มีน็อตมีกุญแจนะครับสำหรับไขมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทเนี่ยมีให้ทั้งหมด3ตัวนี่นะครับลักษณะรีโมทก็เป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นฐานนะครับที่เราจะมายึดแล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยมาวางบนฐานอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวรางที่เราจะใช้ยึดกับตัวประตูครับก็ความยาวก็เท่ากับความยาวของประตูเราเลยนะตัวรางเนี่ยก็จะมีตัวบุตรนะครับมาให้พร้อมเลยก็เริ่มต้นนะครับผมจะเอาบุตรใส่ตัวรางเฟืองตัวนี้ก่อนนะครับทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเอาไปใช้หาตำแหน่งของการวางมอเตอร์เริ่มต้นนะครับให้เอามอเตอร์เนี่ยมาวางบนฐานนะครับฐานเหล็กเขาก่อนนะครับให้ได้ตำแหน่งนะเพราะว่าเราจะได้รู้ความสูงที่แท้จริงนะครับของตัวเฟืองตัวนี้นะครับเพราะต้องวางบนฐานแบบนี้นะครับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี่ครับเฟืองตัวนี้มาวางทาบไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ระยะตำแหน่งนะครับให้ได้ระยะของเฟืองกับตัวนี้นะครับก็ขยับให้มันอยู่ตรงกลางนะนี่นะครับให้เฟืองเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับให้ตัวรางเกียร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ให้อยู่ตรงกลางเฟืองของมอเตอร์นะครับเมื่อเราได้ระยะนะครับของตัวมอเตอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรายกมอเตอร์ออกก่อนนะครับ ทีนี้ที่ฐานเนี่ย มันก็จะมีตำแหน่งที่เราจะต้องเจาะพุกลงไป4ตำแหน่งนะครับก็ให้เรามาร์คตำแหน่งเจาะพุกไปเลย4จุดนี่นะครับแบบนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะเพื่อฝั่งพุกนะครับตัวเนี้ย4ตัวเนี่ยลงไปแล้วก็ยึดตัวฐานกับตัวพุกของเราเนี่ยให้แน่นเลยครับแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องเทพื้นฝั่งปูนผมก็แนะนำให้ใช้เจโบของเขานะครับฝังลงไปก่อนนะครับแต่เนี้ยมันเป็นพื้นปูนธรรมดาที่มีคานของตัวรางอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะตื้อพุกนะตื้อพุกธรรมดาเนี่ย
แบบนี้เนี่ยนะครับมาใส่ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นไซส์3หุ่นนะเดี๋ยวเราก็จะเจาะลงไปแล้วก็ยึดนะครับเราก็จะใช้สว่านโรตารี่นะครับในการเจาะตัวนี้นะครับเลือกขนาดตัวดอกโรตารี่เนี่ยให้พอดีกับพุกของเรานะจากนั้นนะครับเมื่อเรายึดฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวมอเตอร์นะครับของเราเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับก่อนยึดนะครับก่อนยึดน็อตทั้ง4ตัวนี้นะครับให้วัดระยะนะครับความระนาบนะครับก็คือวัดจากแนวประตูเนี่ยมาถึงขอบของตัวเครื่องนะครับให้เท่ากันทั้ง2ฝั่งนะก็คือฝั่งด้านนี้กับด้านนี้นะครับให้ใกล้เคียงกันที่จุดถัดมานะครับการติดตั้งตัวรางเฟืองตัวนี้นะครับเข้ากับตัวเฟืองนะครับของมอเตอร์เนี่ยก็คือให้เอารางเฟืองเนี่ยนะครับมาวางนะครับโดยการที่เราต้องเลื่อนประตูสุดไป1ฝั่งนะครับอย่างของผมเนี่ยจะก็คือจะเอาเป็นฝั่งเปิดนะครับเลื่อนสุดเลยแล้วเราก็จะเอารางเนี่ยเริ่มติดตั้งแต่ฝั่งนี้แล้วก็ให้ตัวรางเนี่ยนะครับลงไปแนบสนิทกับเฟืองของมอเตอร์ตรงนี้เลยนะครับให้แนบสนิทกันทีนี้เราก็ต้องจับระดับนะครับจับระดับอันแรกก่อนให้มันได้ระดับนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเคาะนะครับหรือว่าขยับให้ตัวระดับของตัวเฟืองรางเฟืองเนี่ยมันได้ระดับก่อนนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คืออันแรกเนาะพออันถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวรางเนี่ยมาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูวิธีการอีกทีแต่สิ่งที่ต้องทำนะครับก่อนก็คือตัวนี้ครับปลดล็อกนะครับปลดล็อกตัวเฟืองก่อนเพื่อที่จะให้เฟืองเนี่ยมันหมุนได้นะครับมันจะได้หมุนได้แบบนี้นะครับในวันนี้ผมก็ได้ใช้งานนะครับเครื่องเชื่อมนะครับมิก200หรือว่าเครื่องเชื่อม3ระบบที่ผมเคยได้รีวิวไปครั้งก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเชื่อมที่สามารถเชื่อมงานลักษณะนี้เนี่ยได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นจุดที่เข้าถึงยากๆนะครับแล้วตัวเครื่องเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมได้ดีนะครับเชื่อมแล้วก็ติดเลยไม่ต้องมีกังวลในเรื่องของการเชื่อมไม่ติดนะเพราะตัวเนี้ยพอแต้มปุ๊บก็จะติดเลยนะมันทำให้เราง่ายต่อการเชื่อมครับทีนี้นะครับเมื่อเราเชื่อมอันแรกเสร็จแล้วนะอันถัดมาเนี่ยเราก็จะเอาตัวอันที่สองเนี่ยมาต่อกันแบบนี้เลยนะครับต่อกันให้ตัวตรงเนี้ยประกบกันให้แนบสนิทแบบนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงให้ตัวรางนะครับหรือรางเฟืองตัวเนี้ยอยู่บนเฟืองของมอเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็ไล่เชื่อมตัวรางนะครับหรือว่าตัวรางเฟืองเนี่ยตามความยาวของประตูเลยซึ่งประตูของตัวนี้เนี่ยจะยาวอยู่ประมาณ5เมตร30เซนเลยนะครับเราก็จะต้องมีการตัดตัวรางด้วยนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปนะเพราะว่าจำนวนรางที่เราซื้อมาเนี่ยมันต้องเกินความยาวของประตูนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ใส่ได้ความยาวที่พอดีกับประตูแบบนี้เลยครับทีนี้เราสามารถติดตั้งตัวรางนะครับเฟืองเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ลองเลื่อนดูนะครับว่ามันเนี่ยลื่นไหลดีไหมนะครับจะเห็นว่าถ้าติดตั้งแบบนี้เนี่ยคือลื่นไหลดีแน่นอนจากนั้นนะครับเราก็พ่นสีบริเวณที่เราเชื่อมสักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของสนิมตรงรอยเชื่อมครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวนะครับรางเฟืองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อมาครับเราจะมาต่อสายไฟละสิ่งที่ต้องบอกก่อนนะครับการต่อสายไฟจะแนะนำว่าให้ร้อยสายไฟเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ตัวมอเตอร์เข้าไปเพราะว่าเขาจะมีช่องร้อยสายไฟตรงนี้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเรายังไม่ได้ร้อยเนี่ยเราอาจจะต้องถอดมอเตอร์ออกมาก่อนนะครับเพื่อร้อยสายไฟอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากแนะนำก่อนนะครับเมื่อเราร้อยสายไฟมาแล้วนะมันก็จะมีสาย N นะครับสาย N นะแล้วก็สาย L นะครับสายกาว3เส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกับช่องที่ใส่ตัวไฟเลยนะครับนะตำแหน่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการต่อกันก็ให้เราดึงนะครับตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีคอนเนคเตอร์อยู่นะสามารถดึงออกมาได้นะครับแล้วทีนี้นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ด้านใต้นะครับก็คือเป็น L N แล้วก็กาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อ3สายนี้นะครับเข้าไปเลยแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้สกรูตรงเนี้ยให้แน่นแค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็ได้เป็น3สายที่อยู่ในนี้แล้วเราก็ไปเสียบกลับเหมือนเดิมโอเค
คนะครับก็จะประกอบทั้ง3สายเข้าไปในคอนเนคเตอร์ของตัวนี้แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอากลับมาเพื่อเสียบเข้าไปหน้าตำแหน่งเดิมเลยครับที่เราดึงออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นสาย L สาย N นะครับแล้วก็สายกาว3สายนี่ครับครบแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดตัวสวิตช์ขึ้นมานะครับแล้วลองดูว่าเครื่องเนี่ยติดแล้วก็ทำงานหรือเปล่าหลังจากที่เราต่อไฟนะครับให้กับตัวมอเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะติดตั้งตัวเซ็นเซอร์เปิดปิดนะครับตัวที่เป็น OP นะครับเราจะติดไว้ฝั่งที่เปิดสุดแบบนี้นะครับเราต้องให้ตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับตรงกับตัวแถบแม่เหล็กของตัวมอเตอร์นะครับตรงนี้ส่วนตัวปิดก็เหมือนกันนี่ครับฝั่งด้านปิดนะครับเราก็ต้องให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยตรงกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องดูเลยนะครับให้เราเปิดประตูไว้ประมาณครึ่งหนึ่งนี่นะครับเราจะเปิดประตูไว้ครึ่งบานแบบนี้ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสตัวมอเตอร์นี่ครับตอนนี้ผมเปิดไฟแล้วนะจะเห็นว่าตัวมีไฟสถานะต่างๆเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะกดปุ่มเบิร์กตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะทำงานแต่เบื้องต้นนะครับเราต้องปิดตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเฟืองเนี่ยมันล็อกไว้ก่อนนะครับตรงนี้ต้องปิดนะครับปิดก่อนให้เรากดค้างปุ่มเบิร์กนะครับจนประตูเนี่ยเริ่มทำงานนะครับเขาจะเริ่มปิดก่อนนี่นะครับประตูเขาจะปิดแล้วก็เดี๋ยวเซตตัวเปิดปิดให้เองอัตโนมัตินะครับเขาจะปิดจนสุดเลยจนถึงตัวเซ็นเซอร์ที่เราได้ตั้งไว้นะครับแล้วก็จะหยุดนี่นะครับแล้วเขาก็จะหมุนกลับเลื่อนกลับไปเปิดอีกทีนึงจนสุดนะครับจนถึงเซ็นเซอร์ของเราอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าครั้งแรกนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเซ็ตตำแหน่งเปิดปิดให้อัตโนมัติตามตำแหน่งที่เราได้ใส่เซ็นเซอร์ไว้เลยนะครับเซ็นเซอร์เปิดกับปิดนี่นะครับก้อนนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานแล้วเขาก็จะเปิดปิดอีก1รอบต้องบอกว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยการติดตั้งประตูเนี่ยถือว่าสำหรับผมเนี่ยคือสามารถใช้งานได้แล้วครับแล้วก็ใช้เวลาไปเนี่ยจริงๆประมาณ3ชั่วโมงนะในการติดตั้งตัวมอเตอร์นะครับแล้วเนี่ยผมมีการทดสอบระยะการใช้งานนะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้ระยะไกลมากๆนะครับอย่างเนี้ยผมก็สามารถที่จะคอนโทรลระยะเนี่ยประมาณ30เมตรได้เลยนะครับจากตำแหน่งของมอเตอร์ไปตรงที่ผมทดสอบใช้งานนะครับอีกข้อดีนึงนะครับของประตูรุ่นนี้เนี่ยเป็นประตูรุ่นใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีโหมดสโลว์หมายความว่าก่อนที่เขาจะปิดสุดหรือว่าเปิดจนสุดเนี่ยเขาจะมีการสโลว์ประตูนะเพื่อให้ช้าลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวระบบที่เขาเซตมาใหม่ให้บางคนอาจจะสงสัยว่ากรณีที่ไฟดับนะครับเราจะเปิดได้อย่างไรนะครับเขาก็จะมีตัวนะครับตรงนี้นะครับมาให้นะตรงนี้เราต้องใช้เป็นลูกกุญแจนะครับตัวนี้เขาจะมีมาให้2ลูกนะครับเราก็แค่มาต้องเข้ามานะครับแล้วก็บิดเพื่อที่จะหมุนตัวประตูเนี่ยให้เปิดได้แบบนี้นะครับคลายปลดออกมาเนี่ยหมุนแบบนี้พอหมุนแบบนี้แล้วนะครับเราจะสามารถที่จะเลื่อนประตูด้วยมือเปล่าได้เลยนี่ครับแบบนี้แล้วก็เปิดประตูอันนี้คือกรณีที่ไฟมันดับนะแต่ถ้าไฟไม่ดับเราก็ต้องมาบิดหมุนนะครับปิดเหมือนเดิมนี่หมุนปิดอย่างนี้แล้วก็หมุนล็อกนะครับไว้ตรงนี้จะบิดไม่ได้ละทีนี้มันก็จะใช้ระบบของรีโมทเท่านั้นนะครับหรือเป็นระบบของไฟฟ้าเท่านั้นที่จะสามารถนี่ครับเลื่อนได้เนาะก็คือต้องใช้เป็นรีโมทของเรานี่ครับต้องใช้เป็นรีโมทเท่านั้นในการที่จะเปิดปิดก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานประตูรีโมทหลังจากติดตั้งประตูเสร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝนเนี่ยตกลงมาเลยครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะใช้ประตูรีโมทเนี่ยได้ปกติครับเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยสามารถที่จะกันน้ำได้นะครับผมก็สำหรับการติดตั้งประตูเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
ผมก็ได้มีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์กันหนีบเสริมเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีตัวเซ็นเซอร์กันหนีบนะครับที่เราจะสามารถติดตั้งได้รวมถึงตัว Wi-Fi บอร์ดครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งเพื่อใช้ร่วมกับมือถือได้นะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งเกี่ยวกับพวกเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์เสริมอันเนี้ยเราสามารถดูจากคู่มือนะครับที่เขาให้มาได้เนาะเพราะว่ารายละเอียดมันก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะทําให้คลิปเนี่ยยาวเกินไปนะครับแล้วก็ตัวประตูรีโมทเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ได้นะครับจะเห็นว่าพอผมเดินผ่านเนี่ยประตูเขาก็จะตีกลับเลยสุดท้ายนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะสนใจตัวประตูรีโมทที่ผมใช้ในการติดตั้งครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าดูได้นะครับใต้คลิปนี้หรือว่าในคอมเมนต์ได้นะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ